Today is not easy. Tomorrow is more difficult. จุดที่ต้องทำมาหาสุด But the day after tomorrow will be wonderful. ใครวันละสี่ถึงฟอร์มในวันที่ออกกำลังกายผักใบเขียวอันนี้กินแทนแป้งมื้อเช้านะคะผักมีหัวใต้ผักใต้หัวอะไรนะผักที่มีหัวอยู่ใต้ดินมันจะมีแป้งสูงครบทุกสีกาแฟดำและโยเกิร์ต 0% มาลดน้ำหนักกันให้สุดไปเลยเพื่อสุขภาพนะความสวยตามมาค่ะแต่เอาสุขภาพไปก่อนอิชแนลสวัสดีค่ะตราบใดที่เรารักตัวเองมากๆมันจะง่ายเราจะรู้ว่าใครรักเราเรารู้เราจะรู้เราควรรักใครแต่ถ้าตราบใดที่เราเอาตัวเองไปผูกกับคนอื่นแล้วความสุขเราขึ้นอยู่กับคนอื่นแล้วรอว่าตรงยังไงตรงงงเลยแม่เนี่ยเรายิ่งหงุดหงิดใจกลับมารักตัวเองมากๆแล้วก็ตัดสินใจที่อยากให้กับชีวิตตัวเองสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะเป็นการรวมภาพออกกำลังกายตั้งแต่วันที่4 5 6 7นะคะเพื่อไม่ให้ทุกท่านได้เบื่อกันนะคะก็เดี๋ยวเราจะลงรวมกันหลายๆวันเลยนะคะวันนี้ไปดูค่ะเวทเทรนนิ่งหนักเลยไปดูกันเลยจ้าว่าเล่นอะไรบ้างวันที่5พร้อมมากค่ะการถูกใส่ใจไม่ว่าจะมาจากใครอ่ะมันก็รู้สึกดีทั้งนั้นแหละยิ่งถูกใส่ใจโดยที่ไม่ได้เรียกร้องอะไรยิ่งรู้สึกดีขึ้นอยู่กับว่าปากใครพูดคุณเป็นคนแบบไหนจงเชื่อในคนที่คุณเป็นคนที่เขารักคุณเขาก็จะไปพูดถึงคุณต่อในทางที่ดีเขาจะไปชื่นชมคุณให้คนอื่นฟังแต่คนที่เขาไม่ชอบคุณด้วยเหตุผลกฎใดอาจจะอิจฉาคุณหรืออะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ถามว่าตัวคุณเป็นคนแบบนั้นไหมไม่ใช่ให้บิลีฟให้ศรัทธาในคนที่คุณเป็นเวลาที่คุณได้ยินใครเขาพูดว่าเนี่ยมีคนบอกว่าคุณเป็นคนแบบนี้คุณยิ้มเลยค่ะเพราะคุณคนเดียวท่านที่รู้ว่าคุณเป็นใครจบไปแล้วสำหรับวันที่5นะคะที่วันนี้คาร์ดิโอได้ประมาณ300แคลแล้วก็เวทเทรนนิ่งได้ประมาณ500แคลนะคะก็เบ็ดเสร็จแล้วประมาณ 7-800 แคลค่ะเกิดเป็นหญิงนั่นแสนลำบากหัวก็ต้องหาขาก็ต้องเรียวหน้าก็ห้ามเหี่ยวมีนมนิดเดียวก็ไม่ได้ท่านี้จะเป็นการลดหน้าทองนะคะวันนี้อิสใส่น้ำหนักที่50กิโลนะคะทำทั้งหมด50เซตเซตละ20ครั้งนะคะก็เนื่องจากว่าอีรับเป็นคนอ้วนที่ลงแขนแล้วก็ลงท้องมากเลยนะคะบวกกับวันนั้นของเดือนค่ะก็จะทำให้พุงป่องนะคะแต่ว่าเทรนเนอร์ก็บอกว่าจริงๆไม่ควรเล่นแต่อีบอกอีขอเล่นได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็จะเล่นแบบเบาๆแต่ถ้าเป็นคนอื่นก็จะใช้น้ำหนักประมาณ80ถึง100กิโลเลยนะคะแล้วเขาก็จะเล่นเซตละ50ครั้งทั้งหมด5เซตค่ะวันนี้ก็เบาๆนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าไม่สบายตัวนะคะทุกคนแล้วก็ระหว่างที่นั่งพักไปนะคะอีก็จะนั่งรีแลกซ์นั่นนู่นนี่ฟังเพลงไปอะค่ะก็จะเป็นการเพลินในการออกกำลังกายมาหาทุกคนมารักสุขภาพเรามาออกกำลังกายกันเถอะค่ะอีอื่นใดเลยนะคะที่มาออกกำลังกายในรอบนี้เรื่องน้ำหนักเป็นเรื่องรองค่ะแต่เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องหลักเหมือนที่บอกค่ะอีเป็นคนที่มีกับมากเลยอ้วนลงแข็งแล้วก็ลงพุงและบวกกับตอนนี้ที่ต้นไหล่อะค่ะที่หัวไหล่อีจะมีหินปูนอยู่นะคะซึ่งคุณหมอบอกว่าจะต้องรักษาค่ะ
ค่ะซึ่งก็นี่คือการรักษาของอีทนะคะการรักษาของอีทก็คือไม่ต้องทานยาค่ะคุณหมอสั่งให้ลดน้ำหนัก10กิโลและให้ออกกำลังกายซึ่งถ้าออกกำลังกายตอนนี้ออกอย่างไรก็ได้แต่ห้ามเหวี่ยงแขนคล่อมหัวนะคะถ้าเหวี่ยงแขนคล่อมหัวเป็นอย่างไรนึกถึงเราใช้จอบขุดดินนะคะท่านั้นเลยค่ะตบท้ายที่คาร์ดิโอคริเนเตอร์ตอนนี้ปรับระยะลงมาแล้วนะคะเหลือความชันแค่1สปีดไม่ไหวแล้วเหนื่อยสุดจะเดินทั้งหมด25นาทีนะคะเพราะเมื่อกี้เราเดินดูแล้ว35เราจะต้องคาร์ดิโอให้ครบ100วันนี้คาดว่าเล่นน่าจะได้700แคลก็ยิ่งดีเนาะตัวนี้เทียบเท่ากับการว่ายน้ำนะอันนี้เรากำลังตีขาอยู่ท่านี้ด้วยคือแต่ว่ามันไม่ไหวแล้วไงอะค่ะก็จะโยกเนี้ยประมาณนี้สี่วิสุดท้ายก็105แคล 6.21 กิโลเมตรนะคะโอเคเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันที่7แล้วนะคะในการเวทเทรนนิ่งแล้วก็คาร์ดิโอพูดง่ายๆค่ะชาเลนจ์ในการออกกำลังกาย60วันนะคะทำให้อินน้ำหนักลดลงไหมเอาตรงนะน้ำหนักไม่ลดลงเลยค่ะน้ำหนักไม่ลดลงเลยแล้วก็ร่างกายก็ยังไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่ได้ที่หลังจากที่เรามาเล่น 7-8 วันนี้นะคะคือมีความรู้สึกว่าสดชื่นขึ้นและอาการปวดไหล่อะค่ะอาการปวดไหล่ตรงที่มีหินปูนนะคะอีดีขึ้นเพราะโดยปกติแล้วทุกเสาร์อาทิตย์นะคะหรือทุกวันหยุดนะคะตะเลิกหรือไม่แต่ตอนเย็นนะคะอีก็จะเริ่มหาละร้านไหนนวดดีร้านไหนฝังเข็มร้านไหนครอบแก้วแต่ปรากฏว่า2อาทิตย์นี้นะคะหลังจากที่มาออกกำลังกายไม่เรียกร้องหาสิ่งเหล่านั้นเลยค่ะก็คิดว่าเดี๋ยวจะออกกำลังกายกันต่อไปนะคะถึงแม้จะเลย60วันไปแล้วจะผลการเล่นชาเลนจ์ไปแล้วก็คิดว่ายังจะออกตลอดไปค่ะนั่นนะคะตอนนี้เห็นทุกคนเห็นท้องอีทไหมคะตอนนี้คืออีทมีวันนั้นของผู้หญิงอะค่ะแล้วหลังจากที่อีดอ้วนลงนะอ้วนปกติก็อ้วนลงคงอยู่แล้วแต่เมื่อมีวันนั้นของเดือนก็จะทำแต่ของอืดมากมายเลยค่ะนี่คือเป็นปัญหาของผู้หญิงบางคนเลยนะคะและก็วัย40อัพเหมือนอีทค่ะทุกคนไปค่ะรักตัวเองไปออกกำลังกายกันค่ะร้อนเหนื่อยเจ็บได้แรงค่ะฉันตี
หนูกับตายก็ต้องมีการลมหายใจเข้าออกไม่โดดแต่ไม่เป็นไม่มีเทรนเนอร์ออกตอนไปเข้าตอนดึงได้ไหมนี่ได้ไหมเนี่ยเหรอไม่ใช่ทำไงวะเป็นเครื่องแล้วพี่น่ะเหงื่อแตกพักเลยตีเชือกนี่เวทเทรนนิ่งได้ประมาณ500แคลอรี่นะคะแล้วก็มาเดินลู่ด้วยกันคาร์ดิโอค่ะอันนี้เอาแค่25นาทีนะคะเอาแค่ประมาณ115แคลอรี่นะคะเวลา25นาทีตอนนี้คือสโลว์ลงมาแล้วนะมันก็เลยไม่เห็นความชันแล้วก็สปีดนะคะกลับบ้านนอนหลับฝันดีคืนนี้โอเคไปก่อนนะคะก็จบวันที่5นะคะวันนี้เน้นเวทเทรนนิ่งมากกว่าคาร์ดิโอค่ะคาร์ดิโอแค่ผ่อนคลายก็เหลืออีก55วันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ำหนักจะลงกี่กิโลนะคะเป้าหมายเราก็คือ10โลค่ะเดี๋ยวเราเจอกันวันต่อไปนะคะก็เดี๋ยวจะพยายามรวบรวมให้หลายๆวันแล้วก็มาเป็น1 EP เนอะจะได้ไม่เบื่อกันค่ะสลับกับทำอย่างอื่นค่ะก็วันนี้วันที่7แล้วนะคะขออภัยค่ะเมื่อกี้แจ้งผิดนะคะว่าวันที่5ค่ะก็วันที่7เลยอีก53วันนะคะวันนี้ต้องนอนหลับฝันดีแน่เลยค่ะทุกคนเพราะว่าคาร์ดิโอหนักมากเลยนะคะแล้วก็ตั้งเป้าไปในคลิปนี้สำหรับวันที่7นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันวันที่8เลยค่ะเด็กๆไม่ชอบกินไข่กินเพราะโดนบังคับโตขึ้นมาไม่กินก็ต้องกินเพราะเราจะเข้ายิมมาถึงจุดที่กินไข่วันละ6ฟองแม่จ๋าเรามาถึงจุดที่ต้องกินไข่วันละ6ฟองแม่เจ้าถึงจุดที่ต้องคุมอาหารอย่างสูงสุดเลยค่ะผักผลไม้กาแฟดำและโยเกิร์ต 0% มาเราจริงเอาจังกับชีวิตแล้วมาถึงจุดที่ต้องคุมอาหารอย่างสุดไข่วันละ4-6ฟองในวันที่ออกกำลังกายผักใบเขียวอันนี้กินแทนแป้งมื้อเช้านะคะผักมีหัวใต้ผักใต้หัวอะไรนะผักที่มีหัวอยู่ใต้ดินมันจะมีแป้งสูงครบทุกสีกาแฟดำและโยเกิร์ต 0% มาลดน้ำหนักกันให้สุดไปเลยเพื่อสุขภาพนะความสวยตามมาค่ะแต่เอาสุขภาพไปก่อนปิดท้ายคลิปนี้กับวันที่8นะคะวันนี้อีกเวทเทรนนิ่งหนักมากเลยนะคะเล่นหลายเครื่องเลยแต่ด้วยว่าวันนี้อีกรีบนะคะไปคนเดียวก็เลยไม่มีคนถ่ายวิดีโอให้นะคะก็เลยเก็บภาพมาให้ทุกคนได้ไม่ครบค่ะก็วันนี้ขอลาในการเล่นออกกำลังกายในวันที่8ไปด้วยเครื่องเล่นเครื่องนี้นะคะแล้วเครื่องเล่นเครื่องนี้จะเป็นเครื่องเล่นที่แบบว่าช่วยบริหารเรื่องหลายอะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อๆไปและเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่อง East Channel ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะเรายังอยู่กันอีกละ
อีกหลายวันนะคะเนื่องจากว่ายังเป็นชาแลนจ์60วัน10กิโลค่ะทุกคนมาค่ะมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกันค่ะและความสดชื่นสดชื่นสดใสแจ่มใสและหุ่นดีจะตามมาวงเล็บมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่เราก็จะหล่อนะคะทุกคนไปค่ะคลิปนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบายบายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อไปและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง Itch Channel ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ